สวัสดีค่ะสาวๆเป็นยังไงกันบ้างคะหน้าหนาวที่ผ่านมาร้อนไหมคะโหยประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ร้อนตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมอาหารการกินเอ่ยอะไรเอ่ยก็แบบว่ารสชาติจัดจ้านแซ่บไปอีกกินทีไรเนี่ยโหเหงื่อไหลตลอดน้ำหูน้ำตาไหลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวไทยก็จะต้องหาเมคอัพสุดสตรองมาแบบว่าใช้กันน้ำกันไม่ให้มันไหลเยอะระหว่างวันใช่ไหมคะโดยเฉพาะไอไลเนอร์ค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าถุยถ้าตกมาดำใต้ตานะสยองสุดๆอ่ะวันนี้ค่ะพลอยก็เลยจะทดสอบไอไลเนอร์ที่พลอยใช้อยู่ว่ามันจะรอดหรือร่วงกันแน่ไอไลเนอร์ที่พลอยใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็คือนี่ Intuit Gel Stay Waterproof Gel Liner ค่ะเป็นเจลไลเนอร์สูตรกันน้ำที่แบบว่าเนื้อเขาเนี่ยเนียนนุ่มมากเลยนะคะแล้วก็สีเข้มเด่นชัดสุดๆค่ะคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือสามารถกันน้ำได้ถึง24ชั่วโมงมีหัวแบบ2แบบด้วยนะก็คือหัวดินสอแล้วก็หัวปากกาแบบที่พลอยใช้ค่ะราคา149บาทแพ็กเกจจิ้งด้านนอกนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีแถบสีบอกนะคะว่าแตกต่างกันก็คือสีดำเนี่ยเป็นสี Fairy Black ค่ะและสีน้ำตาลนะคะก็คือสี Dark Brown ค่ะข้อดีของแบบปากกานะคะก็คือสามารถหมุนขึ้นลงได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องคอยเหลาแนะนำสี Fairy Black เลยนะคะเพราะว่าดำสนิทติดทนมากๆบททดสอบกันไปแล้วนะคะสำหรับ Intuit Gel Stay Waterproof Gel Liner ตัวนี้ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าเผ็ดจนน้ำตาไหลนะแต่ก็ยังไม่ไหลลงมาเปื้อนขอบดำๆเลอะใต้ตาเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยใช้กันน้ำได้อย่างดีนะคะไม่มีแพนด้าแน่นอนค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะไปตามตัวนี้มาใช้บ้างก็ไปเลยค่ะที่เคาน์เตอร์ Intuit นะคะ Boost วสันต์แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปค่ะขอไปกินต่อแล้วบ๊ายบาย